หลังมีกระแสชาวบ้านและนักท่องเที่ยววิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสะอาดของชายหาดจอมเทียนพัทยาบริเวณที่จอดเรือของกลุ่มประมงพื้นบ้านนาจอมเทียนซึ่งในปัจจุบันมีสิ่งของวางกันสเปะสปะมองดูไม่สะอาดตาส่งผลต่อภาพลักษณ์และขัดแย้งกับนโยบายของเมืองพัทยาไอ้ที่เขาขายเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเหมือนกับว่าเราหามาก็ขึ้นมาขายตรงนี้เลยเพราะเมื่อก่อนมันเขาถมหาดอ่ะเราก็ตั้งขายฟุตบาทเนี้ยครับพอเขาถมหาดออกมาปั๊บเราก็ต้องมีโต๊ะเขาก็ให้เราซื้อโต๊ะซื้ออะไรเงี้ยมาตั้งขายคือตั้งโต๊ะแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็พอขายเสร็จก็ประมาณนี้ครับประมาณ8 โมง 9 โมงขายถึงเขาก็เก็บโต๊ะเข้าเหมือนเดิมเก็บโต๊ะแต่ของที่ขายก็วางอยู่ถังน้ำแข็งอะไรก็วางอยู่สภาพนี้หมดเลยใช่ครับแบบนี้เลยครับชาวบ้านเขาร้องนักท่องเที่ยวเรื่องอะไรแล้วแต่เขาเห็นเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันเริ่มความสวยงามมันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเริ่มเลอะเทอะนะครับในมุมมองเราคิดอย่างนั้นไหมในมุมมองของเรานะเกี่ยวกับโต๊ะเกี่ยวกับของที่มาขายกระป๋องถังน้ำแข็งนู่นนี่อะไรเงี้ยอย่างที่เห็นนะครับมันถามว่าเลอะเทอะไหมมันก็เราก็พยายามแบบว่าเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบพวกโต๊ะเตียงเนี่ยเราก็แบบยังไงอ่ะเก็บเข้าที่เข้าทางแบบไม่ให้ออกมาอยู่แบบครับนี่อย่างของเราเนี่ยโอเคเตียนจริงเนี่ยเห็นเลยโล่งเลยก็คือแบบความสะอาดนี่แต่มุมมองถัดไปแบบมันเยอะอย่างเงี้ยเขาจะเน้นให้เราแบบทำความสะอาดทุกวันพวกขยะอะไรเงี้ยเขาให้เราเก็บตลอดอ๋อคือเมืองพัทยาเขาเน้นมาแล้วถูกไหมครับประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดจอมเทียนและชาวประมงยอมรับสภาพว่าเลอะเทอะจริงด้วยการจัดเรียงสิ่งของการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยทางกลุ่มประมงพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นภายใน1 สัปดาห์ที่ผ่านมาทางกลุ่มประมงต้องขออภัยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวและสัญญาจะดูแลจัดระเบียบเรื่องความสะอาดใหม่พยายามไม่ให้โดนตำหนิในเรื่องนี้อีกถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเก็บพวกอวนพวกอะไรพวกนี้ครับขึ้นเรือตามที่เขาบอกแต่ถามว่ามันเริ่มเลอะเทอะไหมใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราย้ายมาอยู่อ่ะมันเป็นหาดใหม่มันก็แลมองว่าสะอาดพอเรามาอยู่เข้าไปพวกอวนพวกอะไรพวกธงที่มันอยู่เศษหาดพวกนี้เดี๋ยวผมก็จัดให้ผู้ประกอบการทั้งหลายที่ผมดูแลอยู่เนี่ยจะให้เขาเก็บเขาทำไอ้พวกที่ห้อยๆที่แลมันไม่สะอาดถึงสะอาดตานะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาดูแลทำความสะอาดจะให้มันแบบดูขึ้นมาเหมือนเมื่อก่อนที่เรามาอยู่กันใหม่ๆครับครับผมก็ฝากขอโทษนักท่องเที่ยวที่มาแล้วมาเห็นภาพลักษณ์ที่เป็นในรูปแบบนี้นะครับคือว่าผมจะจัดการแล้วก็จะปรับแต่งใหม่พวกธงพวกอะไรที่มันเละเทะที่มันดูแล้วไม่ดีมองแล้วไม่สะอาดผมก็อาจตานะครับผมจะปรับแต่งใหม่ให้มันดีขึ้นขอให้นักท่องเที่ยวที่ว่าจะมาเที่ยวมาชมค่อยมาดูในเวอร์ชั่นใหม่ต่อไปว่ามันจะดีป่าที่เราคุยกันอยู่ไหมอย่าลืมกดติดตามสำนักข่าวไทยออนไลน์ได้ในทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube, IG, TikTok เพื่อที่จะไม่พลาดชมข่าวสารและสาระความบันเทิงที่กำลังเป็นกระแสได้ทุกเวลา